ฮัลโหลสวัสดีครับไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับพอดีป๊อกไม่ค่อยว่างทำคลิปนะครับวันนี้ว่างๆนะครับก็มาส่องหน่อยิมโนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าจะเอาหน่อพวกนี้ครับไปทำอะไรนี่ก็เด็ดก่อนนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับอันนี้คือหน่อยิมโนด่างนะครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งหน่อนี่นะครับประมาณ 1-2 เซนเนาะอันที่กองกองเล็กๆนั้นยังไม่ถึง 1-2 เซนก็บล็อกทำหลุดมานะครับก็ไหนๆก็หลุดแล้วก็เอามาเลย เดี๋ยวอันนี้นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะก็เด็ดออกมานะครับก็หมุนอุ้ย ก็ได้มาอีกครับ1หน่อนะนี่เดี๋ยวไปชำกันนะครับแล้วชำในรูปแบบไหนเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันอีก1หน่อนะครับนะครับหมุนออกมานะครับนี่บางคนเบื่อกราฟนะครับก็เดี๋ยวเราทำในรูปแบบเร่งรากบ้างนะครับชึบชึบชึบเบาๆนะครับก็จะได้มาละบางคนดึงนะครับถ้าดึงปั๊บเดี๋ยวหน่อเขาจะเป็นรูนะครับรากมันจะมายากยิ่งขึ้นนะครับให้หมุนเอานะครับนี้เดี๋ยวไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหน่อมันมีหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเอาไว้กราฟดีกว่านะครับวันนี้ป๊อกก็จะมาชำหน่อยิมโนนะครับชำหน่อยิมโนด่างพวกนี้นะครับวัสดุนะครับก็มีกระถางเนาะแล้วก็หน่อยิมโนแล้วก็ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวใช้หินภูเขาไฟนะครับรองก้นกระถางนะครับเราก็จะเอาหินภูเขาไฟนะครับรองก้นกระถางแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ดินที่เราผสมนะครับนี่นะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้คือชำแบบระบบปิดนะครับมันจะไม่ต้องดูแลเยอะนะครับแต่ว่าใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคง่ายไม่ต้องใส่ดินเข้าไปเยอะครับอันนี้เยอะเกินนะครับเดี๋ยวเอาออกนิดนึงได้มาละอันนี้คือดินที่เราผสมไปแล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวป๊อกจะเอาดินญี่ปุ่นนะครับอาคาดามะนะครับโรยหน้านิดนึงนะครับโรยบางๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำนะครับพรมเข้าไปในดินนะครับให้มันชื้นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องพรมเยอะนะครับเนี่ยครับก็พรมน้ำไปมันก็คล้ายๆกับการเพาะเมล็ดนะครับคล้ายๆการเพาะเมล็ดชำหน่อแบบระบบปิดนะครับโอเคความชื้นระดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะใช้หน่อนะครับหน่อยิมโนด่างเนี่ยครับที่เราเด็ดมานะครับตั้งไว้เฉยๆนะครับแค่นี้
ในน้ำที่เราลดลงไปในดินนะครับก็จะผสมน้ำยาเร่งรากไปนิดนึงนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นนะครับให้รากเขาออกมาไวยิ่งขึ้นนะครับหน่อที่ใช้ควรจะใช้หน่อประมาณ2เซนนะครับประมาณ2เซนนะครับกำลังดีเนาะแต่อันนี้หน่อมันเล็กนิดนึงเพราะว่ามือป๊อกไปโดนแล้วหน่อมันหลุดมาก็เลยเอามาลองดูหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับนี่นะครับก็เอาใส่เข้าไปในถุงพลาสติกเลยนะครับแบบนี้นะง่ายๆนะครับการชำแบบระบบปิดนะครับทดลองดูด้านก่อนจะใส่ไม่ได้ใส่ด้านนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วเนาะเราก็ปิดปากถุงให้แน่นนะครับปิดปากถุงให้แน่นๆเลยนะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือวิธีการชำแบบระบบปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้ตรงที่ที่มีแสงแดดประมาณ 70-80% นะครับ 70-80% แล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆก็ตีว่าไม่เกิน2เดือนนะครับรากเขาถึงจะมานะครับแต่พอร์ตนี้รู้สึกว่าน่ารากน่าจะมาเร็วนะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวซะเยอะก็คือมันมียังไงอ่ะหมายถึงว่าความด่างเขาไม่ได้เยอะมากไม้มันจะมีสีเขียวเยอะหน่อยก็รากอาจจะมาเร็วกว่ายิมด่างที่มีสีด่างๆเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปตั้งทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแหละแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับหลังจาก1เดือน15วันดีกว่าเนาะว่ารากเขาจะมาประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไว้ที่มีแสงก่อนนะครับนี่นะครับป๊อกก็จะเอามาตั้งไว้ที่มีแสงประมาณ 70-80% นะครับตรงระเบียงนะครับมันจะโดนแสงไม่หมดทั้งวันเนาะมันจะโดนแค่บางช่วงเวลานะครับก็ตั้งตรงนี้นะครับทิ้งลืมไว้เลยนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับแต่ว่าก็ต้องคอยสังเกตนะครับสังเกตประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะไม้ไม่เน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คอยสังเกตดูนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือวิธีเพาะแบบระบบปิดนะครับพวกไม้ที่มันมีสีเขียวเนี่ยครับรากเขาจะมาง่ายนิดนึงแต่ถ้าเป็นประเภทดำแดงพวกนี้รากเขาจะมายากนิดนึงนะครับอันนั้นยากจริงๆน่าจะประมาณ3เดือนด้วยซ้ำถ้าเกิดมันไม่เน่าไปซะก่อนนะแต่นี้ป๊อกจะใช้ไม้ที่มีสีเขียวเยอะหน่อยนะครับในการชำรากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนแค่นี้นะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆลองดูนะครับใครที่ยังไม่เคยทำวิธีนี้นะครับลองดูนะขอบคุณมากๆครับที่รับชมลาไปก่อนครับบ๊ายบายอันแน่อย่าเพิ่งไปไหน ลืมฝากนะครับอันนี้ก็คือเพจนะครับเป็นเพจของป๊อกเองนะครับใครนะครับที่อยากปรึกษาแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถทักเข้ามาในข้อความนะครับหรืออยากได้ตัวไหนนะครับที่ป๊อกลงไว้ในเพจแล้วสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับยังไงก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ